วัสดีครับผมชื่อนายอนุสินอ้นมีครับจากสาขาพ่อวานเซ็นทรัลเวสเกตครับวันนี้จะมาพาลูกค้ามาดู iPad Pro ครับว่าความพิเศษของชิปประมวลผล M1 แล้วก็ฟังก์ชันในตัว iPad มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้ารอรับชมของโปรโมชั่นแล้วก็ตัวสินค้าได้เลยนะครับก็สำหรับไอ้ iPad Pro นะครับก็จะมีความพิเศษตรงที่มีหน้าจอเป็น Liquid Retina นะครับขนาด11นิ้วแล้วก็ใช้ชิปประมวลผลของ Apple M1 แล้วก็กล้องหลังก็ความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องอัลตราไวด์10ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี LiDAR Scanner ในการที่จะใช้ในการวัดตื้นลึกของระยะหรือว่าเวลาเราจะออกแบบบ้านหรือว่าออกแบบห้องก็สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมในการใช้กับ LiDAR Scanner มาได้นะครับก็ในเรื่องของตัวกล้องตัวของ iPad Pro 11ตัวชิป M1 ก็จะมีความคมชัดที่ชัดมากเลยครับความคมชัดของตัวกล้องเวลาถ่ายงานถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปปกติก็จะมีความคมชัดมากแล้วก็จะมีเลนส์อัลตราไวด์นะครับที่จะเพิ่มความกว้างให้กับมุมกล้องที่จะได้มุมที่กว้างขึ้นนะครับวิดีโอถ่ายรูปก็จะอยู่ในชัดมากเป็นความคมชัดของรูปภาพเวลาที่เราถ่ายจาก iPad นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขาใส่มาให้ในเครื่องเราของรูปแล้วก็แอปต่างๆก็สามารถโหลดผ่าน App Store ได้เลยครับก็จะมีเป็นทั้งเกมแล้วก็เป็นแอปแล้วก็ของ Apple Arcade ก็สามารถเล่นบน iPad Pro รุ่นนี้ได้ก็จะมี180เกมให้เลือกเล่นกันแต่ว่าจะต้องเสียเป็นรายเดือนนะครับแอปก็จะมีแอปมากมายไม่ว่าจะเป็นแอปตัดต่อของทาง Apple หรือไม่แอปวาดรูปเนี่ยครับบางแอปก็จะมีเสียค่าใช้จ่ายก็จะมีความหลากหลายที่ใช้บน iPad ได้นะครับตัวนี้ก็จะใช้ปากกาถ้า iPad รุ่นนี้ก็จะเป็นปากกา Pencil Gen 2ราคา 4,490 บาทอันนี้ต้องซื้อเพิ่มด้วยนะครับกับตัวปากกาตัวปากกาก็จะมีความทัดแทนมือเราก็จะมีความลื่นไหลแล้วก็แอป Good Note ก็จะเป็นแอปที่ใช้สำหรับวาดรูปบน iPad Pro นะครับก็จะมีความไวก็จะตามนิ้วมือเราเลยเวลาเราวาดเส้นหรือว่าอะไรสำหรับคนที่วาดรูปเก่งๆนี่ครับก็จะตามมือเราเลยก็จะมีหลายโหมดครับสำหรับแอปนี้ก็จะแบบสำหรับวาดรูปวาดอะไรได้เลยครับแอปของตัวนี้Good Noteของทาง iPad สามารถโหลดได้ที่ App Store นะครับแต่น่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็นอกจาก Good Note นะครับก็จะมีแอปของตัวเดโมมากมายครับที่ให้ลูกค้ามาลองเล่นได้ก็มีให้ทุกสาขาครับในตัวของ iPad Pro M1 รุ่นของหน้าจอ11นิ้วเราก็มาแอปที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นแอปแบบปุ่มดวงดาวนะครับจะเป็นดาวแต่ละดวงครับที่อยู่บนแอปของเครื่องเดโมของ Apple iPad Pro 11ก็จะมีดาวอังคารนะครับก็จะมีดาวแบบดาวมากมายครับดาวเสาร์ดาวอังคารก็จะสามารถดูได้ครับเป็นข้อมูลที่ไว้ใช้ศึกษาได้นะครับก็จะมีดวงจันทร์ดาวเสาร์ดาวศุกร์ดาวเนปจูนนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นผิวของดวงจันทร์ครับนี่ครับก็จะเป็นแอปที่ใช้เป็นดูพวกหมู่ดาวนะครับแอปของรุ่นนี้ก็ในส่วนฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่นพวกที่คนที่เล่นดนตรีนะครับก็สามารถดัดแปลงในแอป
กีตาร์แบรนด์แล้วนะครับก็จะมีคีย์บอร์ดมีเป็นกลองนะครับแล้วก็มีเป็นแอมป์แล้วก็เครื่องอัดเสียงแล้วก็เครื่องสายเบสครับกีตาร์ก็สามารถแบบสำหรับคนที่ใช้ดนตรีตัดต่อหรือว่าเป็นคอร์ดแต่ละคอร์ดนะครับก็สามารถฝึกในนี้ได้เลยเป็นส่วนหนึ่งครับคร่าวๆก็จะเป็นคอร์ดเบื้องต้นครับในการใช้เล่นกีตาร์แล้วก็นอกจากแอปก็จะมีเกมครับก็จะมีเกมที่ให้ลูกค้าได้ลองเล่นนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามันจะลื่นขนาดไหนกับการเล่นเกมบน iPad ก็จะมีเกมเยอะครับถ้าสามารถเล่น ROV ได้เล่น PUBG ได้บน iPad เลยหน้าจอก็จะมีความคมชัดเกี่ยวกับเกมแล้วก็เกมที่ใช้กราฟิกสูงๆก็เล่นได้สบายครับก็จะเป็นเกมคร่าวๆที่เขามาให้ลูกค้าได้ลองเล่นก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเกี่ยวกับ iPad Pro นะครับนอกจากเรื่องกล้องไปแล้วก็จะมีเรื่องการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวิดีโอ iPad Pro นะครับรุ่นนี้ก็จะรองรับวิดีโอ 4K นะครับจะมีความชัดในการถ่ายงานวิดีโอนะครับการถ่ายงานวิดีโอก็จะมีความชัดมากถือว่าเป็น 4K ที่ละเอียดเหมือนจริงมากครับเป็นความคมชัดที่คมมากสำหรับ iPad นะครับแล้วความพิเศษรุ่นนี้ก็จะเป็นรองรับ 5G นะครับ 5G แล้วก็ใช้รองรับ Wi-Fi 6ได้ด้วย iPad Pro 11นิ้วแล้วก็พอร์ตรุ่นนี้ก็จะเป็นพอร์ต Type C นะครับสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ไวครับสำหรับ iPad Pro 11นิ้วแล้วก็มีเครื่องมือวัดในการที่เราจะสามารถวัดได้ว่าตรงนี้กี่เซนนะครับวัดว่าจากฝั่งนี้ไปฝั่งนึงเนี่ยเป็นกี่เซนติเมตรนะครับโดยการที่กดเพิ่มจุดไปอย่างนี้คร่าวๆก็จะขึ้นมาจากมันจะขึ้นเป็นเซนให้เราเลยว่ากี่เซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปเบื้องต้นครับที่ไว้ให้ลูกค้าลองเล่นสำหรับ Adobe นี่ก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการวาดรูปการตัดต่อหรือว่าออกแบบวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยครับหรือว่าใช้ปากกาก็จะมีความไวเหมือนใช้มือเลยก็สามารถใช้ทำงานกราฟิกตัดต่อวิดีโอตัดต่อ YouTube นะครับหรือว่าใช้ตัดต่อวิดีโอบน iMovie ก็ได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างเวลาตัดต่อผ่านแอปสามารถใช้ iMovie ตัดต่อวิดีโอได้นะครับอันนี้จะตัดต่อไม่ยากครับแล้วก็ใช้งานง่ายสำหรับ iMovie ในการใช้ตัดต่องานวิดีโอต่างๆที่เราได้ถ่ายไว้หรือว่าตัดต่อเป็นรูปแต่ละอย่างก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปใน iPad ที่สามารถเรียงไฟล์ตัดต่อจัดได้อันไหนอยู่หน้าอยู่หลังสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้ก็ราคา 9,900 ครับสามารถใช้พิมพ์งานใช้อะไรได้เลยครับแล้วก็ความจุของ iPad Pro 11นิ้วก็จะมี128/256/512แล้วก็1 T แล้วก็2 T นะครับแล้วก็จะมีตัวใส่ซิมถ้าที่ซื้อกันเยอะๆก็จะเป็นความจุ128ครับรุ่น Wi-Fi 27,900 แต่ถ้าเป็นตัว Wi-Fi Cellular ด้วยก็จะ 32,900 ถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาชมได้ที่พ้อบายทุกสาขาเลยนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ iPad Pro นะครับตัว M1 นะครับตอนนี้ทางพ้อบายก็มีบัตรโปรโมชั่นบัตรเครดิตนะครับ 0% 10เดือนครับแล้วก็ on top ได้ 3% ของบัตรเครดิตเซ็นทรัลนะครับสำหรับ iPad Pro นะครับแล้วก็ iPad mini กับ iPad Gen 9จะไม่ได้ร่วมลดเปอร์เซ็นต์ของบัตรเครดิตนะครับก็จะ iPad Pro ก็สามารถร่วมลดได้กับบัตรเครดิตเซ็นทรัล 0% 10เดือนลด 3% บัตรเครดิต UOB ครับก็สามารถผ่อนได้ 0% 10เดือนแล้วก็ลด 3% แล้วก็เซ็นทรัล T1 ครับบัตรสีน้ำเงินนะครับของเซ็นทรัล First Choice นะครับก็สามารถ
ผ่อนได้ 0% 12 เดือนแล้วก็ลดเพิ่ม 3% นะครับถ้ามีคะแนน The Vanguard ลูกค้าก็ใช้ลด800คะแนนลด100บาทนะครับก็สามารถดูได้ที่ powerby.co.th นะครับในบนเว็บไซต์ก็สามารถเลือกดูว่ามีสินค้า iPad ไหมแล้วก็สามารถดูได้ที่แอดมาทาง LINE แต่ละสาขานะครับที่ลูกค้าได้เข้าไปช็อปแล้วก็ทักมาทาง LINE ได้แล้วก็เฟซแต่ละสาขานะครับพิมพ์ว่า powerby อย่างเช่นวันนี้ก็สาขาวิทเกตก็พิมพ์ว่า powerby Central วิทเกตแล้วก็ทักแชทมาก็จะมีเจ้าที่ตอบนะครับว่ามีสินค้าไหมก็สำหรับวันนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเกี่ยวกับสินค้า iPad Pro 11ของชิป M1 ครับที่ใช้ในการเล่นเกมตัดต่อไหลลื่นครับก็สวัสดีครับ